ตัวนี้นะคะคือขนมผักกาดสูตรแต้จิ๋วนะคะซึ่งทางบริษัทเราจะเป็นผู้ผลิตเองส่งให้กับแฟรนไชส์ซีทั่วประเทศนะคะเราส่งให้กับท่านนะคะจะมาเป็นแผ่นลักษณะนี้นะคะดังนั้นพอมาถึงท่านปุ๊บเนี่ยท่านสามารถเอาเข้าช่องฟิตได้นะคะแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ 15-20 วันในกรณีที่อยู่ตู้เย็นธรรมดาถ้าอยู่ในช่องฟิตอยู่ได้เป็นเดือนนะคะพอหยิบนำออกมาจากช่องฟิตปุ๊บนะคะท่านเอามาก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะคะท่านมาตัดก่อนอัตราส่วนประมาณ1นิ้วนะคะ1ชิ้นเนี่ยจะตัดอัตราส่วนให้เท่ากันนะคะคือแบ่งออกให้ได้3ทีนี้การทอดนะคะแนะนำว่าให้ท่านทอดทั้งชิ้นอย่างนี้ก่อนที่จะนำมาตัดเพื่อที่ว่าจะทำให้ไม่เละนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันให้ดูนะคะน้ำมันสามารถใส่ให้ท่วมได้เพราะน้ำมันนี่เรานำไปทำอย่างอื่นได้อีกนะคะทอดจนให้เหลืองกรอบนะคะประมาณนี้นะคะให้เป็นเหลืองเป็นสีทองนะคะขนมผักกาดนะคะสูตรแต้จิ๋วซึ่งตรงนี้นะคะเป็นต้นตำรับจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสูตรพิเศษสูตรลับเฉพาะมีความกรอบหอมนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่หาทานได้ยากมากนะคะหลังจากที่เราทอดจนเหลืองได้ที่แล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะพักไว้นะคะจากที่เราทอดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะเวลาลูกค้าสั่งนะคะจะจับนำมาวางนะคะชิ้นหนึ่งนะคะจะหั่นให้ได้9ชิ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะเราจะได้ปริมาณมาตรฐานส่วนก็คือ9ชิ้นนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วนำไข่นะคะราดบนตัวขนมผักกาดนะคะให้สังเกตว่าทุกเมนูเราจะไม่ตีไข่ให้แตกนะคะเราจะให้ได้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวอยู่ในกระทะนะคะสิ่งที่จะใส่ตามลงไปคือเพชรปลาหวานนะคะถั่วงอกนะคะกระเทียมผัดให้เข้าเนื้อกันนะคะและไฮไลท์สำคัญซีอิ๊วดำหวานนะคะตัวนี้นะคะทางเราแนะนำให้แฟรนไชส์ใช้ของซีอิ๊วหวานนะคะง้วนเชียงนะคะเพราะว่ารสชาติความหวานจะได้ที่หรือบางท่านเนี่ยสามารถสตรีมได้ตามสูตรที่ให้ไว้นะคะผัดคลุกเคล้ากันเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูขนมผักกาดสูตรแต้จิ๋วนะคะ